ครับวันนี้ก็ไม่ได้มาสตรีมนะครับแต่จะมาลงคลิป Early Access ของ DLC Chaos Dwarf นะครับของเกม Total War Warhammer 3ครับก็เดี๋ยวเราจะมาส่องสเตตัสยูนิตอะไรต่างๆนะครับว่า DLC นี้ฝ่ายใหม่ Chaos Dwarf เนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวมาสู้ในสงครามขนแคไฟนะระหว่างฝ่าย Chaos Dwarf กับ Dwarf คนแคปกตินะฮะว่าแต่ละตัวยูนิตหรือปืนใหญ่อะไรพวกนี้มีเอฟเฟคอะไรยังไงบ้างนะฮะก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นยูนิตเกือบทั้งหมดนะครับของฝ่ายใหม่ Chaos Dwarf นั่นเองนะฮะทั้งออคทั้งก็อบบินคนแคแล้วก็พวกมอนสเตอร์รถปืนใหญ่อาร์ติลเลอรี่อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาส่องดูเลยนะครับว่ายูนิตแต่ละตัวเนี่ยมีสแตทอะบิลิตี้ความสามารถสกิลอะไรยังไงกันบ้างนะแล้วก็จะมาดูว่าถ้าเราจะทับสู้ในแบทเทิลนะครับศึกจริงที่จะลบกับไอ้พวกคนแคธรรมดาเนี่ยจะผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะมาก็ตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะเปิดหน้ายูนิตการ์ดกับสแตทพวกนี้ครับตัวแรกก็ตั้งแต่ซ้ายสุดนะครับ Drassoat the Ancient นะครับก็ Legendary Lord ตัวที่2หรือเปล่าของฝ่าย Chaos Dwarf นะครับที่นี่ขี่ไอตัว Beltonus ใส่เกาะนะครับวัวไฟใส่เกาะได้ไม่งั้นปกติจะเดินเท้าปกตินะครับพวก Legendary Lord เนี่ยก็จะมีสักขี่อะไรต่างๆกันต่างออกไปนะเนี่ยโดยไอตัวนี้นะครับก็จะมี Flaming Attack นะครับสามารถพ่นไฟแบบมังกรได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มี Ability ส่วนตัวนะครับ The Graven Scepter นะครับบวกบัฟ Melee Attack การโจมตีแล้วก็ Damage Weapon Damage ให้กับตัวหลอดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นลอใหม่นะครับลอ of Pursuit ของคนแค่นะครับฝ่าย Chaos Dwarf ที่เป็นเวทสายพิเศษของมันเองนะก็จะมีเวททำดามงดาเมจอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูจะเป็นยังไงก็มีซีดแทคเกอร์นะครับเนื่องจากคนแค่เนี่ยหลอดตัวนี้นะครับขี่มอนสเตอร์นะครับก็จะทำให้สามารถตีเมืองได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมารอยึดนะฮะอย่างนี้ครับก็มีเอ็นคาเลนะปกติอันนี้ก็สกิลบัฟค่ากำลังใจนะให้กับยูนิตโดยรอบก็เป็นสกิลติดตัวของแม่ทัพอยู่แล้วนะครับอิมมูนสกิลจี้นะครับก็เช่นกันอันนี้ก็คือถ้าโดนพวกมอนสเตอร์วิ่งไล่ไถ่ฮะก็ไม่วิ่งหนีง่ายๆนะครับมันจะสู้ไปเรื่อยๆต่อต้านค่าเฟียกับเทอร์เลอร์ที่มาจากการเจอมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆไล่ตบนะครับแล้วแคนไฟร์แน่นอนว่าเราเห็นไอ้วัวตัวนี้มีปีกนะก็บินได้อยู่แล้วนะคอนเทมนะครับอันนี้ก็เป็นAbilityใหม่ของฝ่ายChaos Dwarfนะครับที่ปกติเนี่ยเวลายูนิตของฝั่งเรานะครับถ้าวิ่งหนีเนี่ยมันจะส่งผลต่อยูนิตข้างๆด้วยก็คือทหารกองข้างๆวิ่งหนีเนี่ยกองข้างๆก็จะเห็นว่าเอ้ยเพื่อนหนีไม่ท่าไม่ดีแล้วเราก็จะหนีด้วยนะแล้วก็จะพากันแตกทับแบบเป็นลันอะไรวะแบบแตกทับตามกันไปหมดนะแต่การมีสกิลนี้เนี่ยก็คือตัวที่หนีน่าจะส่งผลก็ต่อเมื่อมีสกิลคอนเทมนี้เท่านั้นนะถ้าตัวอื่นที่ไม่มีก็จะไม่ได้ส่งผลนะครับก็จะกลับกันกับอีกสกิลหนึ่งของพวกก๊อปปิ้นนั่นพวกนั้นเองนะแล้วก็วูนอันนี้ครับก็เป็นสกิลใหม่นะครับอะบิลิตี้ที่เอามาดีบัฟพวกหลอดหรือมอนสเตอร์ตัวใหญ่นะครับของ Total War Warhammer 3นะครับที่ถ้าเลือดต่ำเนี่ยจะทำให้ดาเมจหรืออะไรเดินช้าลงพวกนี้เพื่อไม่ให้วิ่งหนีได้กับตอนที่เลือดเต็มนะครับแล้วก็ Blazing Body นะฮะอันนี้Enable if in melee นะถ้าต่อสู้ระยะประชิดนะครับก็จะเพิ่ม physical resistance นะครับต่อต้านกายภาพลด damage จากการโดนตีระยะประชิดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งยิ่งต่อสู้ในระยะประชิดนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ค่านี้บวกขึ้นไปนะครับ up to 10% หรือ25หน่วยนะครับแล้วก็ killing fire นะครับก็อันนี้ก็เป็น passive นะครับของเวทสายลอฟหาชุดนะครับเมื่อเราใช้เวทเนี่ย castไล่เวทเมื่อไหร่แล้วก็จะทำให้ติด ability เนี่ยครับ killing fire นะครับลด damage ทำ damage ให้กับตัวรอบๆทำให้ลดเนี่ยแล้วก็ dark renown นะครับอันนี้ก็บัฟมีเลียแท็กนะครับค่าการโจมตีให้ยูนิตโดยรอบนะ35เมตรนะ35 m นี่ก็ระยะพื้นฐานปกตินะก็วงไม่ได้ใหญ่นะเท่าที่เราเห็นตรงนี้ก็มี infernal engineer นะครับ infernal engineer นี่ก็เป็น passive ability อีกอันนึงนะครับก็ทำให้ต้านมิสไซล์ดาเมจจากการโดนยิงระยะไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนเราเนี่ยอันนี้คือเป็นหมู่นะไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะคือต้านการยิงไกลนะแล้วก็ทำให้เพื่อนเราเนี่ยพวกพลปืนพลธนูต่างๆเนี่ยรีโหลดเติมกระสุนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะ
ก็ส่งผลต่อทุกตัวเลยนะครับที่ยืนอยู่บนพื้นก็แต่ระยะแค่35เมตรเหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับก็ระยะเฉพาะใกล้ๆตัวเท่านั้นก็จะเอาหลอดตัวนี้ไว้ยืนบัฟปืนยงปืนใหญ่แล้วจะเอาไปสู้ก็ทำได้หมดนะก็ถือว่าเป็นหลอดสายไฮบริดนะครับทั้งเวทได้ยืนบัฟได้โจมตีก็ได้นะแล้วก็มีอันนี้เฮลชาร์ดอะมูเลตนะครับไอเทมก็เหมือนกันนะก็ต้องเข้าไปสู้ระยะประชิดนะครับจะเพิ่มดาเมจรีสิสแทนนะต้านกายภาพอีกแล้วนะโอ้โหแม่งมีแต่สกิลตัวแทงนั่นก็เลยแล้วก็มาเดมอนสไปค์ครูซิเบิลนะครับอันนี้ก็เป็นของพวกหลอดสายเวทเหมือนกันนะที่จะเพิ่มสเปลมาสเตอรี่นะครับหรือความแรงของเวทที่เราใช้นั่นเองนะแล้วก็ยิ่งฆ่าได้เยอะเนี่ยก็จะยิ่งทำให้แรงขึ้นด้วยนั่นเองเนี่ยของมิสไซล์รีสิสแทนนะต้านมิสไซล์ 25% ต้านไฟ 35% นะพวกยูนิตคนแค้นี่ส่วนใหญ่ก็จะคนแคปไฟพวกนี้ก็จะต้านไฟหมดเลยนะโดนดาเมจไฟตีมาก็จะไม่ค่อยเข้านะแล้วคอสเซอร์เลอร์ก็แน่นอนว่าขี่ไอ้วัวไฟติดปีกนี่ก็ต้องสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูเลยนะลองคิดภาพเป็นทหารชาวนางูของเบทูเนียเจอไฟนะตัวแรกกว่าจะจบนี่นานเลยนะพวกหลอดนะมันจะนานหน่อยนะเพราะสกิลอะไรมันเยอะนะครับตัวที่2นะครับเราจะมีเลนเจอรี่หลอดที่ตัวเดียวนะอีก2ตัวเดี๋ยวค่อยไปส่องตอนอื่นนะเพราะว่าในแบทเทิลศึกหนึ่งเนี่ยเราเข้ามาได้แค่ตัวเดียวนะครับตัวที่2นี่เป็น Demon Smith Sorcerer นะครับก็คือนักเวทนั่นเองนะครับสายไฟเนาะยิงคนแค่นะครับ Chaos Dwarf นะครับฝ่ายใหม่จะมีใช้เวทได้4สายด้วยกันก็คือไฟนะฝ่ายแล้วก็ Death สายความตายนะฮะแล้วก็ Hashut นะครับเวทพิเศษของฝ่าย Chaos Dwarf อีกอันนึงน่าจะเป็น Shadow หรือเปล่าหรือ Mental น่าจะ Mental นะครับสายเหล็กโลหะนะครับก็เป็นนักเวทนะครับของเคียสตวาร์นะครับแต่ว่าอาร์มเมอร์นะครับ120เลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนนะเป็นคนแค่เกาะหนาตัวอ้วนๆทึกๆอย่างนี้ก็ทนทานอยู่แล้วนะไม่เหมือนพวกนักเวทฝ่ายอื่นนะครับที่โดนตรงโดนตีแป๊บเดียวร่วงนะครับแล้วมีรีดิเฟนส์มีรีแอทก็ไม่ได้น้อยนะครับ38 36เนี่ยแถมยิงไกลได้ด้วยนะครับถือปืนถือขวานเนี่ยก็คือนี่ก็สารพัดประโยชน์นะครับสามารถเอาไปสู้ก็ได้ยืนยิงไกลก็ได้หรือจะอยู่แนวหลังใช้เวทก็ได้นะเพียงแต่ขี่ม้าขี่มืออะไรไม่ได้ต้องเดินเท้าเอาสปีดก็32ครับทั่วไปเหมือนพวกคนแค่ขาสั้นปกติก็วิ่งช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับยังดีกว่าไอ้พวกกระดูกของพวกอันเดนนะครับเนี่ยแถมกระสุนยิงเป็นไฟนะครับแล้วถ้ายิงโดนศัตรูเนี่ยจะทำให้ตัวนั้นต้านไฟน้อยลงด้วยนะ weakness to fire damage บวก 20% เนี่ยก็สกิลอะไรส่วนตัวก็มีลดคูลดาวน์ของสกิลนะครับสเปลรอสเซปเตอร์ก็มีรีฟอร์ดนะอันนี้สกิลพิเศษอีกอันนึงของตัวมันนะครับปกตินักเวทเนี่ยจะมีแค่สกิลสองขวาเนาะทางซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกจากไอเทมอะไรต่างๆนะครับรีฟอร์ดเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่สามารถซ่อมปืนใหญ่ได้ด้วยนะปืนใหญ่บางอันเนี่ยจะมีเทรดเฮลฟอร์ดอะบิลิตี้ติดตัวมานะที่ปกติเนี่ยเวลาปืนใหญ่โดนตีแล้วพังไปหรือยังไงนะมันจะไม่สามารถกลับมาใช้การใช้ยิงใหม่ได้นะแต่ถ้ามีตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถกดซ่อมปืนใหญ่ได้นะก็อาจจะมีประโยชน์ในศึกระยะยาวนะแล้วก็อีกสกิลนึงครับ Demon Facts of Ashak อันนี้ก็จะเป็นสกิล Vortex นะครับรอบตัวของตัวเองทำดาเมจ4หน่วยต่อวิเป็นดาเมจเจาะก่อ 75% ด้วยนะแล้วคูลดาวน์นานหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไงก็เดี๋ยวต้องมาลองดูครับแล้วก็นี่ครับสกิลทั่วไปเลยของสายไฟนะครับก็มีพวกเฟรมสตอร์มไฟบอลพวกนี้ก็สาย Law of Fire นะครับที่เป็นเวทสายไฟเนี่ยก็ได้รับการอัปเดตกราฟิกว่าใหม่ด้วยนะครับพวกทอร์นาโดไฟกะโหลกไฟแล้วพวกนี้ก็ปรับเอฟเฟกต์อะไรให้ดูสวยงามขึ้นนะก็เดี๋ยวมาดูได้ก็มีเอนคาเรจเหมือนเดิมนะครับ High Inforest นะครับพวกยูนิตฐานลาบเดินเท้าปกติก็จะมีซ่อนตัวในป่าได้อยู่แล้วนะครับแต่พวกตัวใหญ่บางตัวเนี่ยมอนสเตอร์อาจจะไม่มีอิมมูนไซโลจีครับปกติคอนเทมตามเมื่อกี้นะครับบูนเด็ดบาดเจ็บเหมือนกันนะก็พวกหลอดฮีโร่พวกนี้นะครับถ้าเลือดน้อยๆแล้วจะทำดาเมจได้เบาลงนะครับแล้วก็กินเดอร์เฟรมนะก็เอามาเล่นกับไอ้พวกดาเมจไฟต่างๆนะครับถ้าคนแค่สายไฟเนี่ยไอ้นี่นะครับนักเวทไล่เวทเนี่ยก็จะทำให้ศัตรูทั้งแมปนะครับติดคินเดอร์เฟรมนะครับโดนดาเมจไฟแรงขึ้นอีก 20% ด้วยเช่นกันนะก็เอาไว้สแต็กดีบัฟกันได้นะก็มี Infernal Engineer อีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็บัฟเหมือนหลอดตัวเมื่อกี้เลยทำให้ยูนิตรอบๆนะครับดีโหลดเติมกระสุนเร็วขึ้นยิงได้เร็วขึ้นแล้วก็ต้านการยิงระยะไกลนะครับก็มีวิสัยทัศน์ไฟรีสิสแทนซ์เหมือนเดิมนะต้านไฟตัวที่2หมดไปละ
ตอนนี้3แล้วไอ้นี่อ่ะเมื่อกี้มีกระทิงไฟติดเป๋นะนี่ก็จะมีบูเซนทอร์นะเป็นวัวเซนทอร์โทล็อกแทนนะก็อันนี้ก็จะเป็นหลอดฮีโร่ไม่หลอดฮีโร่นะครับสายสู้นะครับที่มีค่าอาร์เมอร์อะไรสูงพอสมควรนะสแตทมิลีแอทแทคมิลีดิเฟนซ์ก็เยอะนะครับแถมมีแอนตี้ลาสด้วยนะครับเอาไว้สู้กับพวกมาทหารมาหรือพวกมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับจะทำให้ตีแรงขึ้นบนนักเวียนและ VS ลา30นะครับก็สกิลปกติของฮีโร่สายสู้นะครับฮีโร่คิลลิ่งโบว์บัฟดาเมจโฟร์ซิเกอร์วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้อันพิเศษของมันนะดาร์คเมสนะครับเป็นขวานกระบองวิเศษนะครับที่ทำให้ลดเกราะอาร์เมอร์30เป็นหมู่รอบๆตัวนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูรอบๆเหนื่อยขึ้นด้วยนั่นเองนะครับไบเกอร์เปอร์เซกเกิล+1%เนี่ยที่เห็นนะก็แล้วก็จะมีซีแทคเกอร์เนื่องจากเป็นมอนสเตอร์นะครับก็สามารถยึดเมืองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งสร้างเครื่องกระทุ้งประตูนะเอาตัวนี้ไปทุบประตูได้สบายๆครับเอ็นเคลียร์นะครับบัฟกำลังใจซ่อนตัวในป่าได้คอนเทมส์บูนบาดเจ็บทาลิสแมนออฟออฟซิเดียนนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนจะเป็นแพสซีฟอะบิลิตี้นะครับก็จะทำให้มาจิคอลดาเมจนะครับพวกการโจมตีเวทมนต์เนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับถ้าอยู่รอบๆตัวไอ้นี่นะครับก็มีการ์เดียนนะครับอันนี้ก็สายปั๊บปกตินะครับก็ลดดาเมจกายภาพนะครับต้านกายภาพได้มากขึ้น 15% แล้วก็เหมือนเดิมครับมิสไซล์รีสแตน25ไฟรีสแตน25ครับแล้วก็คอสเฟียนะไม่ได้คอสเทอร์เลอร์แล้วก็หวัดกลัวเล็กน้อยครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเทอร์เลอร์ที่เป็นพวกมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับตัวที่3อ่ะตัวที่4ครับอันนี้ก็เป็นเลเจนดารี่ฮีโร่ครับที่มาแบบ DLC นะครับก็Godas Backstabber นะครับอันนี้ก็เป็น Hobgoblin ที่เป็นฮีโร่ขี่หมาป่านั่นเองนะก็มีชิลนะครับโล่บล็อกดาเมจมิสไซล์ 35% นะครับแล้วก็สกิล Slippery นะครับก็ตัวรอดนะครับวิ่งเร็วขึ้นมีดีเฟนซ์เยอะขึ้นคลุกไดซ์นะครับอันนี้ก็สกิลกาชานะครับสุ่มว่าเวลากดแล้วเนี่ยเราจะทอยเต่านะครับได้บัฟอะไรถ้า 1-2 เนี่ยจะบวกเกราะ60เป็นเวลา30วินะฮะถ้า 3-4 เนี่ยจะต้านดาเมจกายภาพ 40% แต่ถ้า 5-6 เนี่ยจะต้านดาเมจทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นกายภาพเวทมนต์หรือดาเมจยิงไกลเนี่ยก็เต็มๆนะครับถ้าได้ 5-6 นี่ก็ดีสุดนะแต่ก็แล้วแต่ดวงนะก็มีไอเทมอีกอันนึงครับ Dagger of Malice นะครับเป็นมีดสั้นนะครับที่ทำให้เบสเวฟอนดาเมจเนี่ยบวก 100% เลยนะครับเวฟอนสเตนนี่440นะบวก 100% นี่ก็800ได้นะครับแทงทีก็น่าจะยุบอยู่นะถ้าตัวนั้นไม่มีเกาะนะครับแล้วก็บวกมีเลือดแทงอีก40ด้วยนะครับง่ายๆคือเอาไว้จิ้มพวกนักเวทตอนมันเผลอนั่นเองนะแล้วก็มีเอ็นคลองเอ็นเคลียร์หายซ่อนตัวมาไลออทอริตี้อันนี้เพิ่มค่ากำลังใจของตัวเองนะ8หน่วยนะครับก็จะเพิ่มก็ต่อเมื่อมียูนิตที่มีสกิลคอนเทมนะครับเมื่อกี้อยู่รอบๆนะครับแล้วก็วูนครับลัคกี้กิตอันนี้อีกอันหนึ่งก็มีสกิลฮีลของตัวเองด้วยนะเบิร์สฮีลเป็นเวลา30วินะครับบวกวิลา 0.4 นะก็เด้งได้ประมาณเท่าไหร่ 15% มั้ยของแม็ก HP นะครับถ้า HP 4,000 กว่าก็น่าจะเด้งประมาณ 5-600 นะครับแต่ว่าจะสามารถกดใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเลือดต่ำกว่า 25% เท่านั้นนะถ้าเลือดเยอะเกินครึ่งอย่างนี้ก็ยังกดไม่ได้ครับต้องรอเลือดน้อยซะก่อนก็มีต้านมิสไซล์นะ 15% เนาะแต่ไม่มีต้านฟงต้านไฟอะไรนะเพราะว่าไม่ใช่เกราะทนไฟแบบพวกคนแคสนั่นเองเนี่ยไปอันนี้ก็หมดสำหรับพวกฮีโร่แล้วนะครับสำหรับยูนิตทหารลาบครับตัวแรกก็จะเป็นตัวที่กากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เราเห็นมาเนี่ยปกติพวกฝ่ายกินสกินนะที่เป็นพวกออกกับก๊อบบินเนี่ยจะมีทหารก๊อบบินนะครับแต่ก็ยังดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นเป็นก๊อบบินปกตินะแต่อันนี้เป็นก๊อบบินเลเวลเลอร์นะครับเป็นแค่แรงงานก๊อบบินนะครับที่ถูกใช้งานเยี่ยงทาสในเมืองนะฮะก็ตามสเตตตามนี้นะครับโอ้โหอาร์เมอร์0นะไม่มีเกาะนะครับ leadership 32นะครับก็พูดง่ายๆโดนธนูยิงหน้าสัก100ดอกก็น่าจะวิ่งหนีเลยนะครับสปีด33นะครับก็ปกติของทหารลาบนะเร็วคนแค่1หน่วยโคตรหนาดเลยแล้วก็มีเลียแท็กมีรีดิเฟนซ์นี่
10กว่าๆนะอันนี้คือทุเรียนมากนะปกติทหารราบพื้นฐานเนี่ยมันควรจะประมาณ20ไปปลาย30นะครับเวฟอนสเต็งพลังโจมตีก็น้อยนะครับชาร์จโบนัสก็ไม่มีนะครับเทรดก็มีอยู่แค่ซ่อนตัวในป่านะแล้วก็ expendable นะครับ expendable เนี่ยเวลาตัวที่มีเทรดนี้วิ่งหนีนะครับก็จะไม่ส่งผลต่อค่ากำลังใจนะครับ leadership ของตัวโดยรอบนะครับยกเว้นพวกที่มีเทรดนี้ด้วยกันนะฮะก็นั่นแหละครับเป็นพวกโลมนุษย์โลก๊อบบินโลเนื้อขั้นต่ำนะครับก็ตายไปก็ไม่มีใครเสียใจนะครับน่าสงสารเขาแล้วอีกอันนึงนะครับมาลายออทอริตี้นี่เหมือนกันก็ถ้ามีตัวที่มีสกิลคอนเทมนะพวกคนแค่ต่างๆเนี่ยยืนคุมอยู่โดยรอบนะจะทำให้กำลังใจมันเพิ่มขึ้นนะไม่แตกครับได้ง่ายนั่นเองนะมาหมดแล้วนี่ก็จะมีเขียนบอกนะครับสู้กับพวกตัวมีเกาะกากลีดเดอร์ชิพต่ำนะครับตัวแรกไปแล้วครับตัวที่2ครับทหารราบธรรมดานะครับก็เป็นออคเลเบอร์เลอร์นะครับเป็นเมื่อกี้เป็นแรงงานก๊อบบินนะครับคราวนี้เป็นแรงงานออคแทนนะก็จากถือหอกมาจิ้มฟันงงๆก็จะมาถือตะบองนะครับก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่สเตตเบื้องต้นก็ยังกากาดเกลื่อนเหมือนเดิมนะครับอาร์เมอร์ไม่มีนะครับสปีดน้อยลงหน่อยเพราะว่าตะบองที่มันถือมันค่อนข้างหนักนะครับก็ตามสภาพนะครับแล้วก็มีพวกตัวเองดีนะครับที่เวฟออนสเตนเนี่ยมันเจาะเกาะด้วยนะครับต่อให้มันจะตีอะไรไม่ค่อยจะโดนก็ตามนะชาร์จโบนัสก็18หน่วยนะครับพอมีบ้างเล็กน้อยครับแต่สกิลที่เหลือก็เหมือนเดิมเท่ากับเมื่อกี้เลยซ่อนตัวในป่า High Expendable แล้วก็มาลายออทอริตี้นะครับหมดครับตรงนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะตัวที่3ครับฮอปก๊อบบินคัทโทรดนะครับเป็นพวกฮอปก๊อบบินถือมีสั้นกับโล่นะครับสกิลก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่เปลี่ยนจาก expendable เนี่ยที่ตายไปก็ไม่มีใครเสียใจนะเป็น backstabber แทนนะพวกแทงหลังนะครับก็ถ้าเลือดของยูนิตนี้เนี่ยเกินครึ่งนะครับมากกว่า 50% เนี่ยจะทำให้default damage เนี่ยของตัวเองนะเพิ่มขึ้น 30% เลยนะคือจิ้มคนแรงขึ้นนั่นเองนะซึ่งสเตตต่อสู้อันนี้ก็พอรับได้นะครับไม่ได้น้อยมาก28เนี่ยแต่ว่าข้อเสียคือเกาะมัน25เองนะครับตัวมันค่อนข้างบางนะครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนไถได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ตัวที่4นะครับเป็นก๊อบบินกลุ่มสุดท้ายครับของทหารราบนะครับท็อปก๊อบบินสนีกี้กิ๊บนะครับอันนี้ในแคมเปญเนี่ยก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งมันจะต่างกับเมื่อกี้ตรงที่สเตตการต่อสู้อาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามีพอยซอนนะครับติดพิษนะครับดีบัฟสเตตผู้ต่อสู้แล้วก็มีอันตรายอินฟันทรีเอาไว้สำหรับการกำจัดทหารราบศัตรูโดยเฉพาะนะครับถึงแม้จะไม่เจาะเกาะก็ตามนะแต่ข้อดีคือมีอาวุธยิงไกลนะครับถึงจะปาได้แค่2ครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังมีอาวุธยิงไกลปาใส่หน้าศัตรูได้อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโล่เมื่อกี้ที่ถือมาเป็นมีดสั้นแทนนะครับก็ไว้สำหรับจิ้มคอคนโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะแถมสกิลนะครับปกติเนี่ยเมื่อกี้มันจะเป็นพวกสกิลธรรมดานะอันนี้มีทั้งเวนการ์ดดิพอยเมนต์นะครับสามารถดิพอยนอกวงได้เมื่อกี้มันดิพอยนอกวงแล้วไม่ได้นะตัวนี้ครับสามารถดิพอยนอกวงได้นะแล้วก็ไฟล์แบบมูฟวิ่งนะครับกระสุนที่มี2อันเนี่ยไม่ต้องยืนเฉยๆนะสามารถวิ่งไปแล้วก็ปาอัดหน้าศัตรูไปด้วยเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีสต็อกด้วยนะครับก็คือเวลาไปวางนอกแมปเนี่ยมันจะไม่เห็นเรานะครับต้องเข้ามาใกล้ถึงจะเห็นนะก็ไว้สำหรับล่องหนเอาไว้ตุ๋ยสตูนะครับแล้วก็มีมาลายออทอริตี้เหมือนเดิมนะสุดท้ายแบ็กสแตปเปอร์นะเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่นี้เนี่ยนอกจากบัฟดาเมจตีใกล้นะครับเพราะว่ามีอาวุธตีไกลเนี่ยทำให้เวลาปาพวกนี้ก็จะแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะหมดแล้วสำหรับพวกก๊อปปงก๊อปปินนะครับจะมาสู่ทหารระดับขั้นกลางนะครับหรือถึงมันจะเป็นขั้นต้นของพวกคนแค้นเนี่ยแต่ก็ถือว่าสเตตอะไรก็ดีกว่าไอ้พวกออกก๊อบบินที่เป็นแรงงานมากเลยทีเดียวนะก็เริ่มจากคิออสเดอะวอฟวอริเออร์นะก็เหมือนกับคิออสเดอะวอริเออร์เป็นทุยเหมือนกับเดอะวอฟวอริเออร์ของพวกฝ่ายคนแค่ปกตินะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีพวกอาร์เมอร์เนี่ย85ก็พอๆกันนะถ้าจำไม่ผิดนะ80 90เนี่ยแล้วก็มีโล่เงินนะครับป้องกันดาเมจมิสไซล์เนี่ยได้ถึง55% นะครับไม่โดนยิงง่ายๆไม่ให้ป้องกันดาเมจนะครับป้องกันการโดนยิงเข้าหน้าตัวเองแล้วมีมิลลี่แอทแทคมิลลี่ดิเฟนส์นะมิลลี่ดิเฟนส์นี่44เลยนะโอ้โหโคตรสูงครับน่าจะสูงกว่าพวกคนแค่ธรรมดาอีกนะครับแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็เวฟออนสเต็งก็ไม่ได้น้อยนะครับกองนึงมีทหาร100ตัวนะวันนี้เล่นยูนิตไซส์แบบอัลต้านะ
ก็สกิลครับมีชาร์จดิเฟนซ์ VS ลาร์จนะครับก็คือถ้าตั้งกระบวนทัพไว้นะครับยืนเบรสเฉยๆเนี่ยเวลาพวกทหารมงทหารม้าชาร์จเข้ามานะมันก็จะไม่เสียกระบวนทัพนะครับสามารถยืนต้านได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะไม่โดนโบนัสการโจมตีจากชาร์จโบนัสด้วยถ้าเรายืนต้านไว้ได้นะเป็นชาร์จดิเฟนซ์ก็มีไฮแอปซ่อนตัวในป่าคอนเทมนะครับไว้คุมแรงงานแล้วก็ฟาริสเทนนะครับต้านดาเมจไฟแค่ 15% นะครับต่างกับพวกหลอดฮีโร่หน่อยนะครับลดนิดนึงแต่ก็ยังต้านอยู่นะครับนี่ตัวแรกนะก็อีกตัวนึงครับยูนิตแวเรียนเคลสวาฟบอริเออร์เป็นเกรทเวพอนนะครับก็ต่างจากเมื่อกี้แค่มีการโจมตีเจาะก่อนนะครับแล้วก็ลดสแตทมีลีแอทแทคมีลีดิเฟนซ์มาเล็กน้อยนะครับแต่แลกกับการที่สามารถจามคนทะลุเกาะทะลุหมวกเหล็กได้เลยนะครับไม่ต้องมารอโดนดีบัฟดาเมจนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกันแล้วก็ตัวที่3นะครับของเคียสตัววาร์ฟวอริเออร์ครับเป็นยูนิตเรจิเมนต์ออฟรีนาวนะครับสีม่วงครับ AOR นี้ก็ไม่ต้องไปรับจากหน้าเว็บหรือรออัปเดตนะ DLC นี้ซื้อมาก็จะมีพวกยูนิตสีม่วงนะครับ AOR พวกนี้ครบเลยนะครับก็ AOR ของเคียสตัววาร์ฟวอริเออร์เนี่ยก็จะมีโจมตีไฟเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีปาระเบิดนะครับ2เม็ดด้วยกันเหมือนกับพวก Minor Blasting Charge ของพวกคนแคปปกตินะครับแถมดาเมจที่ปาระเบิดเนี่ยเป็นระเบิดเจาะเกาะด้วยนะครับพูดง่ายคือโดนเข้าไปหน้าจุกอยู่นะครับกองนี้มี100คนนะปาได้2ครั้งก็ปาได้200ลูกนะครับถ้าอัดเข้าไปกลางทหารที่แม่งโหดๆเนี่ยน่าจะหายนะครับถึงระยะปาจะน้อยก็เถอะแต่ว่าก็สเตตต่อสู้อะไรก็มีรีแอทแทคมีรีดิฟ38นะมีดิเฟนซ์ที่พุ่งมันไป54เลยนะครับแถมถือโล่งเงินเหมือนเดิมด้วยนะครับโคตรโหดมีเอ็กซ์เพิร์ทชาร์จดิเฟนซ์นะครับไออย่างเมื่อกี้นะคนแค่ธรรมดาเนี่ยมีชาร์จดิเฟนซ์ VS ลาร์ดนะก็คือจะต้านการชาร์จจากพวกทหารม้ามอนสเตอร์นะครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยมีเอ็กซ์เพิร์ทชาร์จดิเฟนซ์นะสามารถต้านการชาร์จได้จากยูนิตทุกตัวเลยนะไม่ว่าตัวนั้นจะเป็นมอนสเตอร์หรือทหารลาบหรือหลอดเดินเท้าก็ตามนะครับก็จะไม่โดนดาเมจหรือโบนัสเพิ่มเติมจากชาร์จโบนัสนะครับแล้วก็ซ่อนตัวในป่าได้คอนเทมเหมือนเดิมครับต้านไฟ 35% นะครับเมื่อกี้แค่15นะพอเป็นยูนิตที่ตีไฟอยู่แล้วเหมือนฝึกเมธาตุไฟแตกซ่านโดยเฉพาะนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็มีสกิลเฟนซี่นะเฟนซี่ก็คือจากภาคก่อนนะครับถ้าค่ากำลังใจของยูนิตเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงประมาณนี้80นะถ้ามากกว่า40นะครับจะทำให้เราได้โบนัสการต่อสู้เพิ่มเติมแล้วก็จะบวกมีเลียแท็กอีก10 Immune Security ครับต้านพวก Fear Terror จากมอนสเตอร์เพิ่มดาเมจชาร์จโบนัสอะไรต่างๆนะครับก็นี่แหละตัว AOR นะครับก็เป็นยูนิตขั้นกลางนะครับอย่างคนแค่ธรรมดาเนี่ยขั้นแรกจะเป็น Dwarf Warrior เนาะขั้น2จะเป็นลองเบียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นยูนิตที่เทียบเท่ากันว่าเป็น Infernal Guard นะครับอันนี้ก็จะมาใส่หมวกเหล็กแล้วก็ทักเปียเข้าตัวเองนะครับงอสกิลอะไรอื่นๆเนี่ยมีอะไรไม่เยอะนะก็เหมือนขั้นเอฟอัปเกรดของดอกเลยปกติเนี่ยนะแล้วก็เพิ่มต้านไฟจาก 15% เป็น 25% นะครับสแตทก็เด้งขึ้นมานะครับจาก40พลังป้องกัน48เป็น56นะครับแล้วก็มีคอนสแตนต์เพิ่มขึ้นตีแรงด้วยนั่นเองนะครับเกาะก็เพิ่มมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเหมือนกันนะครับก็เป็นยูนิตแวเรียนนะครับเป็นเกรทเวพอนนะครับก็ประจบตีเจาะเกาะนั่นเองนะครับมีรีเฟนลดจาก58เหลือ46นะครับก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะอะไรที่เหลือเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่โจมตีเป็นโจมตีเจาะเกาะแล้วก็โล่ออกไปถือขวานนะครับก็ขั้นสุดท้ายนะเป็นยูนิตขั้นสูงสุดของทหารลาบคนแค่เคลสวาร์มนะครับ Infernal Iron Sword นะครับนี่ก็จะแบบเต็มที่นะครับอาร์เมอร์125มีรีแอท42มีรีเฟน64นะครับแล้วก็ปาระเบิดได้เหมือนไอตัวKios Dwarf Warrior AOR ด้วยนะครับแถมไอ้ตัวนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกอะไรนะการโจมตีที่เป็นไฟกับเป็นเวทเพิ่มเข้ามานะครับนี่เป็นตัวธรรมดานะสร้างเอ้ยใช่ปะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดินี่ๆๆอันนี้อันนี้ตัว Infernal Iron Sword นะครับก็สกิล ability อะไรก็เหมือนเดิมนะกับพวกเมื่อกี้เนาะแต่ถ้าเป็นยูนิต Variant นะมีตัวนึงครับ AOR นะครับเดี๋ยวอันนี้ออกไปก่อนปั๊บนี่ AOR จะเป็นInfernal Iron Sworn แบบกองทัพ The Immortals นะครับก็จะมี100คนนะไอ้นี่จะปาระเบิดไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมีสกิลติดตัวมานะครับ Undying View นะครับก็ถ้าเลือดของกองเนี้ยเยอะกว่า 75% นะครับจะไม่มีตัวไหนตายนะครับแล้วก็รถไวเกอร์
per second นะครับก็จะเหนื่อยช้าลงครับแถมก็คือพูดง่ายคือถ้าตราบใดที่กองเนี่ยเลือดไม่ต่ำกว่า 75% นะครับก็จะไม่มียูนิตโมเดลไหนตายไปลงไปเลยนั่นเองนะปกติเนี่ยเวลาโดนยิงแล้วมันจะมีบางตัวที่บาดเจ็บบางตัวที่จะล้มไปนะครับแต่ถ้าเลือดเนี่ยยังมากกว่า 7,500 ขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่มีตัวไหนตายเลยนั่นเองนะแต่ว่ามันก็ลำบากนะเพราะว่าการที่จะเลี่ยงดาเมจได้นี่จากพวกปืนหยงปืนใหญ่อะไรนี่ก็ลำบากนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงหมดกับพวกทหารราบระยะประชิดนะมีลีอินฟันทรีนะมาอีกพวกหนึ่งนะครับเป็นมิสไซล์อินฟันทรีนะครับก็เริ่มจากพวกก๊อบบินโง่ๆเหมือนเดิมนะครับพอก๊อบบินอาร์เชอร์ก็ไม่ต่างกับไอ้พวกตีใกล้แล้วแค่เปลี่ยนจากการถือมีทรงมีสั้นมาถือธนูแทนนะครับระยะยิงก็ว่า30เนาะก็ต่ำมาตรฐานนะปกติถ้าพวกมนุษย์เนี่ยจะประมาณ140 160เนาะพอนะครับตัวมันเตี้ยธนูมันเล็กแขนมันสั้นก็ยิงได้แค่นี้แหละแต่พวกนี้ข้อดีนะคือดาเมจมันยิงเป็นไฟนะแอมมูเนชั่นเนี่ยลูกธนูไฟเนี่ยก็จะยิงใส่พวกตัวที่แพ้ไฟหรือโดนดีบัฟจากเวทไฟได้เยอะได้แรงขึ้นเองนะต่อให้สเตตอะไรมันจะไม่เยอะเถอะนี่แต่ก็มีค่าแบ็กสเตปเปอร์นะครับก็ถ้าเลือดมากกว่าครึ่งเนี่ยจะทำให้ยิงไกลแรงขึ้น 30% ด้วยนั่นเองนี่ก็ตัวพื้นฐานนะครับตัวถูกสุดไม่พื้นฐานนะเรียกว่าตัวแบบสำหรับคนบ้านจนไม่มีอันจะกินเอามาใช้แล้วกันนะมี expendable อะไรปกตินะครับตัวปกตินะครับอันนี้คือพื้นฐานจริงๆแล้วเป็น Chaos Swarm Warrior Blunderbuss ครับเป็นปืนลูก2นะครับที่ยิงระยะไม่ไกลมากนะระยะ90นะครับระยะหวังผลก็ต้องยิงเข้าไปใกล้ยิ่งดีนะแต่ยิงแรงแบบแรงหน้าสั่นนะเพราะมิสไซล์สเต็งเนี่ย49นะครับปกติพวกพลอะไรอะพลธนูพลปืนเนี่ยอย่างมากก็20 30นะครับไอ้นี้แม่ง49เลยนะแล้วเป็นดาเมจเจาะเกาะด้วยนะครับอาร์เมอร์ฟิซซิ่งดาเมจเนี่ยคุณไงคือไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือแม่ทัพนะครับถ้าเกาะหนาหรือไม่หนาเนี่ยโดนไปก็เจ็บหมดนะครับแถมยิงได้ทั้ง30นัดนะครับรัวๆครับแล้วสเตตมีเดียแท็กมีดีเฟนซ์ก็ไม่ให้น้อยๆนะครับอาร์เมอร์85เนาะก็สามารถพอป้องกันตัวเองจากการโดนล้วงได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าไอ้พวกที่วิ่งมาชนมาชาร์จมาล้วงมันไม่ได้โหดมากนะครับแล้วก็เอ้ยอะบิลิตี้เหมือนเดิมไหมโอเคพื้นฐานข้างล่างนะเหมือนเดิมชาร์จดีเฟนซ์ vs ลาร์ดพวกคนแค้นในส่วนใหญ่จะมีชาร์จดีเฟนซ์เกือบทุกตัวนะครับมีไฮมีคอนเทมมีต้านไฟนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นยูนิตบันเดอร์บัสอาร์โออาร์นะเดอะแกรนิตการ์ดอันนี้ก็จะต่างอย่างเมื่อกี้หน่อยนะครับตรงที่สเตตการต่อสู้เนี่ยพอเพิ่มขึ้นมาเยอะสมควรนะครับมีดีแอทแทคก็เป็น30มีดีเฟนส์46ครับเทียบเข้ากับทหารราบระยะประชิดปกติเลยนะครับแล้วก็มิสไซล์ดาเมจเนี่ยนอกจากยิงจอกกรอบยังเพิ่มซัพเพรสมานะครับแล้วตัวไหนโดนยิงนะครับเหมือนจะโดนยับยั้งติดมึนนะครับทำให้ตัวนั้นสปีดวิ่งช้าลงอีก 30% ด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเอาไว้ยิงต้านไม่ให้พวกทหารมงทหารม้าอะไรวิ่งเข้ามาชาร์จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วนอกจากสกิลเมื่อกี้ก็จะมีเพิ่มอีกอันหนึ่งนะเป็นดิกอินนะครับ passive ability นะครับก็เพิ่มระยะยิงของตัวเองอีก 40% แล้วก็ expert charge defense นะครับไม่ว่าจะโดนทหารราบชาร์จก็ไม่หวั่นนะครับแถมต้านdamage ยิงไกลต่างหากครับแต่เงื่อนไขก็คือยูนิตกองนี้ครับต้องไม่ขยับนะครับตรงนี้คือต้องยืนปักหลักอยู่ที่เดิมนะครับไม่ห้าม relocate นะครับหรือย้าย position ไปที่นู่นที่นี่นะครับต้องยืนหันหน้าทางเดิมยิงอย่างเดียวนะครับก็จะทำให้ ability ทำงานนะระยะ 40% นี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะว่าระยะนี่90นะเชื่อมมา 40% นี่ก็ขึ้นไปประมาณ130ได้นะครับก็ระยะหวังผลเพิ่มขึ้น 50% เลยทีเดียวคิดว่าก็ตัวสุดท้ายตัวยิงไกลนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ Infernal Guard นะครับที่เป็นยูนิตขั้นกลางของพวกทหารราบยับระยะประชิดนะครับแต่เปลี่ยนจากการถือขวานโล่เนี่ยอันนี้มาถือขวานปืนแทนนะครับขวานเนี่ยจะสามารถยิงปืนออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดาเมจคล้ายๆปกตินะครับมี Flaming Attack อะไรเพิ่มมาแล้วก็ที่สำคัญนะมีโบนัส VS ลานะเนื่องจากมันถือขวานปืนนะมันสามารถสับพวกทหารม้าหรือมอนสเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ดาเมจมิสไซล์สติงก็เป็นเจาะเกาะนะ33ด้วยแถมยิงเป็นไฟด้วยนะครับระยะยิงก็145ไม่น้อยๆนะครับก็น่ากลัวอยู่นะตัวนี้ถึงจะไม่มี ability พิเศษแต่ว่าสเตตพื้นฐานโอเคนะครับข้อน่ากลัวของไอ้พวกยูนิตยิงไกลเลยมิสไซล์อินฟันทรีพวกคนแคร์พวกนี้นะคือมีดีเฟนซ์มีดีแอทแทคนะครับมันไม่ได้ต่ำเลยนะครับคือถ้าเอาตัวแบบ
กากๆแบบก๊อบบินหรือหมาป่าธรรมดาไปล้วงเงี้ยจะสู้ไม่ได้นะครับก็ถึงมันจะช้าเถอะแต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าจะสู้ยังไงมาข้ามมาจากทหารลาดนะเป็นทหารม้าแทนนะก็เริ่มจากทหารม้าเบานะครับหน่วย4ตรงนี้อันแรกนะครับพวกไลท์คาวาลีนะครับทหารม้าที่มีสปีดค่อนข้างสูงนะครับ92นะนี่เป็นฮอปก๊อบบินวูฟไรเดอร์สเปียร์นะครับก็เป็นก๊อบบินขี่หมาป่านะครับเหมือนพวกคล้ายๆอุลุกไฮจะเปลี่ยนจากอุลุกไฮเป็นก๊อบบินแทนก็อาร์เมอร์พื้นฐาน45ก็ไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะครับก็ยังพอมีครับดีกว่าก๊อบบินยืนเท้าโง่ๆอาร์เมอร์0นะครับสปีด92มีเนี่ยแท็กติกดีเฟนซ์ก็ธรรมดานะครับข้อดีคือมีเป็นการดีพลอยเมนต์นะครับเหมือนพวกหมาป่าทั่วไปนะสามารถดีพลอยไว้นอกกรอบการจัดกระบวนทัพของเราได้แล้วก็ซ่อนในตัวในป่าแล้วมาแล้วออทอริตี้แต่มีอันนึงนะครับ Cowardly Despoilers ก็ถ้าไอตัวนี้เนี่ยไม่ได้โจมตีจากด้านหน้าตรงๆนะหรือพุ่งชาร์จโจมตีจากข้างๆหรือข้างหลังเนี่ยจะทำให้ดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้น 25% นะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรชอบแทงหลังคนอื่นนะครับถ้าชาร์จตรงๆเนี่ยจะไม่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นไอ้แทนพวกทหารม้าเร็วทั่วไปครับคนแค่ปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เคียวสวาร์มมันจะมีพวกม้าพวกทหารม้าทหารเมอร์แล้วแต่อันนี้นะครับมีก๊อบบินด้วยนะครับก็เอาไว้เปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นได้เยอะอยู่นะครับแถมมีเวทอีกตัวที่2นะเป็นฮอปก๊อบบินวูฟไรเดอร์โบสนี่ถือธนูเนาะก็แทบไม่ต่างจากเมื่อกี้ครับลดสเตตการต่อสู้ลงมาเล็กน้อยแต่ว่าถือธนูครับแล้วยิง130นะครับแล้วก็ธนูติดไฟด้วยเหมือนพวกทหารธนูปกติของก๊อบบินนะครับแถมระยะยิงเท่ากันด้วยนะใช่ไหมไอ้ก๊อบบินถือธนูเมื่อกี้เนี่ยระยะยิง130นะครับไอ้นี่รับก๊อบบินขี่หมาป่าก็130เท่ากันนะครับมีเวนการ์ดที่พอยวงที่พอยไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีชาร์จแทงหลังได้โบนัสเพิ่มนะครับเหมือนกันก็ตัวมาเรียวตัวสุดท้ายนะเป็น AOR นะครับเป็นอกล่าขานสวูฟส์บอยนี่แม่งใส่หมวกแบบพวกมองโกเลยนะก็เป็นยูนิตพิเศษนะ AOR ที่สร้างในกองเดียวนะมีอาร์เมอร์60นะครับโล่อะไรเอ่ยโล่เงินนะครับต้านมิสไซล์ระยะยิงอะไรปกตินะครับเพียงแต่มีเฟมเบิลนะครับAbility พิเศษที่ทำให้ยิงใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะโดนดาเมจไฟเยอะขึ้นนะครับก็ไว้สำหรับทำดาเมจจากเวทหรือตัวที่ตีไฟเพิ่มเติมนะครับแถมสแตทมิลิเอแทมมิลิเฟนตัวนี้ก็เพิ่มมาจากเดิมค่อนข้างเยอะจาก20ต้นๆเป็น30กว่า30กลางๆนะ34เนาะก็ทำให้เอาตัวรอดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลเวนการ์ดวางนอกส่วนเหมือนเดิมแถมวิ่งมายิงไปได้นะแบบม้าธนูมองโกปกติมีคอร์ดลี่และสปอยเลอร์ครับแทงหลังแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันใหม่ Pale of Wolfac อันนี้เป็น ability นะครับ passive ability hex ก็ลดสปีด 75% เลยนะครับในเงื่อนไขที่ว่าถ้ากองทัพศัตรูวิ่งหนีนะครับภายในระยะ50เมตรของไอ้ตัวนี้เนี่ยจะวิ่งช้าลง 75% ทุกตัวนะครับแต่ต้องทำให้มันวิ่งหนีก่อนนะก็คือถ้ามันไม่วิ่งหนีนะครับมันจะไม่โดนดีบัฟเนาะพวกนี้คือเอาไว้ไล่ล่าไอ้พวกตัวที่แตกทับหนีออกจากสนามรบนะแล้วก็ไล่ฆ่าง่ายๆโดยที่ไม่ต้องให้มันหนีไปไกลนะครับก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะครับไปหมดแล้วพวกนี้มาเร็วนะครับมาที่ทหารม้าเกาะหนักบ้างนะครับเฮฟวี่อินเฟนทรีเนาะเริ่มจากตัวนี้นะครับบูเซนทอร์นะครับก็ทหารม้าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคนหรือคนแค่ขี่ม้าเลยจะเป็นเซนทอร์เลยนะครับที่เป็นเซนทอร์ไว้หนวดแบบเคียวสวาร์ฟนะครับครึ่งบนเป็นคนแคะหรือบอกว่าครึ่งล่างเป็นบัวนะครับถือโล่ถือขวานะครับก็สเตตอะไรก็โหจริงๆก็พอๆกับพวกคนแคะปกติเลยนะปกติถ้าพวกมอนสเตอร์อินฟันทรีนะครับบีสพวกอสูรหรือทหารม้าเกาะหนักพวกนี้เนี่ยมันจะมีรีแอคแท็กเยอะแล้วมีดีเฟนซ์จะไม่เยอะมากแต่ตัวนี้นะมีดีเฟนซ์48นะโหถือว่าคนโคตรถึกเลยนะครับปกติพวกมอนสเตอร์ทหารม้าพวกนี้มันจะไม่ได้ดีเฟนซ์เยอะอยู่แล้วครับถึงจะอาร์เมอร์ไม่เยอะก็ตามนะแต่ก็ถือโล่เงินนะบล็อกมิสไซล์ 55% แล้วก็เวฟฟอนสติงนะครับ114แถมเจาะก่ออีกนะแม้จะถือโล่ก็ตามมีชาร์จโบนัส40นะครับแบบทหารม้าปกติทั่วไปเซียนแฮกเกอร์ครับสามารถตีเมืองได้เลยมีไฮคอนเทมต้านดาเมจมิสไซล์ 25% ดาเมจไฟ 15% แล้วก็คอสเฟียร์นะครับตัวแรกนะครับมายูนิตเวเรียนต์แบบที่2นะครับก็จะเป็น
บูเซนทอร์เรนเดอร์สดูอัลแอคนะครับอย่างเมื่อกี้ถือขวานกับโล่นะจะมาถือขวานคู่แทนนะครับก็เอาโล่ออกไปเนาะแต่ว่าลดมิลลิเดฟเฟนลงมาเล็กน้อยนะเพิ่มมิลลิแอทแท็กแล้วก็เวพอนสเตงนะครับจะเพิ่มโบนัสอินเฟนทรีนะเอาไว้ซับพวกทหารราบโดยเฉพาะครับแต่ก็ยังวิ่งไถอะไรได้เหมือนเดิมนะสกิลข้างล่างก็เหมือนปกติเมื่อกี้นะครับแวร์เรียนที่2ป่ะตัวแวร์เรียนที่3ก็จะเป็นเกรทเวพอนนะก็จะถือขวานยาวขวานใหญ่เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะไว้สับนะครับก็เปลี่ยนจากพวกจอกเกาะแอนตี้เฟนที่ปกติมาเป็นแอนตี้ลาสนะครับเอาไว้สับพวกม้าหรือมอนสเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้ต่างกันเยอะเป็นแค่แวร์เรียนของยูนิตเฉยๆนะครับขอสุดท้ายนะครับเป็นตัว AOR นะครับ5ชุด Dark Ravagers เป็นบูเซนทอร์เรนเดอร์นะครับแบบตัวที่2นะที่ถือขวานคู่นะครับเนี่ยตัวเทาๆหน่อยมีอะไรเพิ่มมานอกจากปกตินะก็จะเพิ่มสเตตโอ้โหมีลีแท็ก50มีลีเดฟเฟนส์52นะครับโคตรนี่ทหารม้าเนี่ยเนี่ยยีมีพอนเซ็งอะไรตีมาวันเดิมแล้วแต่ข้อดีคือมีแอมมูเนชั่นนะครับมีกระสุนเพิ่มมา10นัดนะครับไม่รู้มันปาอะไรมันปาแล้วมันปาขวาเลยบอกว่าคิดว่านะระยะปา80นะครับแต่ว่าดาเมจนี่120เลยนะโคตรเยอะเจาะเกาะด้วยแถมมีชิลด์เบรกเกอร์นะครับต้านโอกาสบล็อกมิสไซล์จากโล่ครับลบ24หน่วยนะก็คือถ้าเป็นไอโล่เงินเนี่ยที่ลดที่บล็อก55หน่วยนะครับหรือว่าโล่ทองแดงบล็อก35เนี่ยโดนลดอันนี้เยอะไปก็ลดเยอะอยู่นะครับพวกอบิลิตี้ก็เหมือนเดิมครับซีแท็กเกอร์ไฮสามารถวิ่งไปปาขวานไปได้นะไม่ต้องหยุดนิ่งๆเนาะแล้วก็มีเรเวลอินเฟียสนะครับก็อะไรเนี่ยเพิ่มสเตตโบนัสถ้ามีศัตรูที่อยู่ในระยะที่ค่ากำลังใจน้อยหรือกำลังวิ่งหนีก็คือยิงทำให้ศัตรูกลัวได้มากเท่าไหร่นะจะเพิ่มสเตตกำลังใจมีเลียสแท็กแล้วก็พัฒน์บนของตัวเองเยอะขึ้นเท่ามากเท่านั้นนะครับแถวผมมีรีดิเฟนซ์นี่สามารถเพิ่มได้ไอ้มีเลียสแท็กเพิ่มได้สูงสุดถึง40หน่วยเลยโคตรก็ขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตศัตรูนะครับถ้าแบบมันหนีหรือว่าธงขาวแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มโบนัสไม่เยอะนะแต่ถ้าแตกทับเป็นระนาวทั้ง5กอง10กองนี่อาจจะปั๊บรัวๆนะครับก็มีการ์เดียนนะลดดาเมจกายภาพโดยรอบด้วยแล้วก็มีมิสไซดีเฟนซ์มิสไฟรีสแตนซ์ 15% แล้วก็คอสเฟียร์เหมือนเดิมนะโอเคไม่มีคอสเทเลอร์นะครับหมดแล้วก็พวกทหารม้าทหารราบอะไรหมดครับก็มาสู่ส่วนที่6นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับพวกสัตว์อสูรต่างๆนั่นเองนะครับก็เริ่มจากตัวแรกนะแม่งบินอยู่อีกเอาลงพื้นครับพวกพรรคทรอวอลแฮมเมอร์3ทั้งพวกยูนิตบินอะไรต่างๆเราสามารถกดท็อกเกอร์ฟลายอิงนะเปิดปิดไม่ให้มันบินได้นะนี่ก็จะเหมือนคล้ายๆกับไอตัวกระทิงที่เราเห็นที่แม่ทัพขี่ตัวแรกนะครับแต่นี้เป็นเกรทคอรัสนะกระทิงโง่ๆเปล่าๆนะเท้าติดไฟนะครับอาร์เมอร์50สแตทการต่อสู้อะไรก็พอสมควรนะแต่มีดีเฟนซ์นี่อย่างน้อยนะครับแค่28เองข้อดีคือชาร์จแรงนะ80แล้วก็มีเวพอนสเต็งที่เจาะเกาะนะครับดาเมจพอๆกับพวกแม่ทัพสายโจมตีเลยทีเดียวนะครับสกิลก็จะมีแคนไฟร์บินได้ซีนแฮกเกอร์วูนเด็ดของมอนสเตอร์ตัวเดียวๆนะครับเบสซิ่งบอดี้ตัวติดไฟถ้ายิงสู้ต่อชู่ระยะประชิดนานยิ่งได้บัฟต้านกายภาพต้านดาเมจมากขึ้นนะครับก็ต้านดาเมจมิสไซ 15% ต้านไฟ 35% นะแน่นอนตีนติดไฟอย่างนี้ก็ต้องต้านไฟนะครับถ้าตีนติดไฟแล้วไม่ต้านไฟก็กลายเป็นบัวกลายเป็นเนื้อย่างนะครับก็คอสเทเลอร์นะครับอันสุดท้ายก็สร้างความหวาดกลัวนะครับให้กับพวกยูนิตศัตรูนะว่าถ้าบินชาร์จจากข้างหลังดีๆเนี่ยอาจจะทำให้ศัตรูแตกทับทั้งแนวได้เลยนะครับก็เป็นขั้น2ของคอสเฟียร์นะก็เป็นของดีนะครับตัวหนึ่งนะครับตัดมาจากเมื่อกี้เป็นบัวนะอันนี้เป็นสิงโตหน้าคนนะครับลัมมาสุอันนี้ก็จะคอสเทเลอร์เหมือนกันนะแต่ต่างเมื่อกี้ตรงบวกสเตตการต่อสู้อะไรมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยคือมีรีดิเฟนนะครับป้องกันตัวเองได้ดีนะครับถึงแม้ว่าพวกอาร์เมอร์อะไรจะบางเหมือนเดิมมาตามนะตัวนี้มันจะไม่ได้ตีเจาะเกาะนะครับแต่ข้อดีนะครับนอกจากการต่อสู้ปกติเนี่ยมันจะมีสกิลนะครับ Enfibing Foe นะเป็นเวทสายแชโดว์นะเวทดีบัฟมีรีดิแฮกมีรีดิเฟนนะครับกับ The Withering นะครับลดเกาะกับลดค่ากำลังใจศัตรูนะสามารถใช้ได้อย่างละครั้งนะครับแต่ก็มีติดตัวมาให้ใช้ฟรีๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียพลังเวทนะครับนี่แล้วก็อื่นๆนะครับก็มีซอสเซลัสเมสมาด้วยนะก็จะยกเลิกการโจมตีเวทมนต์ของพวกศัตรูรอบๆตัวนะครับ
ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เอามาไว้ใช้ในสถานการณ์อื่นได้ครับก็ตัวหนึ่งครับตัวนี้เมื่อกี้มีวัวปกติแล้วนี่เป็นกระทิงที่โดนย่างแบบเวลดันนะครับเมื่อกี้ยังแค่ระดับมีเดียมแรร์นะครับอันนี้ก็ตัวเกรียมแล้วไฟติดทั้งตัวนะครับเป็นเบลทอรัสก็จะเป็นมอนขั้นที่3นะครับก็มีอาร์เมอร์เพิ่มมา60นะครับก็เริ่มเยอะขึ้นนิดนึงมีเลทแท็กเยอะนะครับ56ติดไฟด้วยแล้วก็มีดีเฟนซ์40นะครับพอป้องกันตัวเองได้อยู่แต่เบลคอนสเตนนี่พุ่งขึ้นมา540นะครับแถมชาร์จโบนัสเยอะเหมือนเดิมแล้วก็มีเฟมิงเบลนะครับปกติวัวมีเดียมแรร์เมื่อกี้เนี่ยทอรัสปกติเนาะใช่ป่ะมันชื่อทอรัสป่ะเกสทอรัสมันจะทำได้แค่วิ่งช้านะแต่ถ้าเป็นเบลทอรัสนะครับจะสามารถพ่นไฟในตัวออกมาได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีซีนแท็กเกอร์แคนไฟอะไรปกติอื่นๆนะครับเบสซิ่งบอดี้อันนี้ตัวติดไฟเนาะนะจะทำให้ต้านดาเมจได้ยิ่งต่อสู้นะครับเหมือนเดิมนะพ่นไฟก็เป็นเฟมบิงเบรดนะเหมือนพวกมังกรอะไรต่างๆที่ต้องพ่นจากตอนบินอยู่กลางอากาศแล้วก็พ่นลงมานะครับตัวที่4อันนี้ก็สับจากวัวโง่ครับมาเป็นฮาไดฟายบอลนะครับหรือเป็นงูไฟนะครับที่เป็นไม่ใช่งูจริงๆมันเป็นโมเดลคล้ายๆงูของพวกเนโครโพลิสไนท์เซปูชัลสตอคเกอร์ของพวกทูมคิงนะครับของ Total War Hammer ภาค2นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิญญาณไฟนะครับที่เกิดจากการสร้างขึ้นมาของพวกเคโอสวาร์ฟนะครับพวกนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้คล้ายๆกับพวกมอนสเตอร์อินแฟนทรีเอาไว้ชาร์จนะครับคล้ายๆไอ้พวกเซนทอร์พวกนี้แหละแต่ว่าอันนี้จะทึกทนกว่าเล็กน้อยนะก็อาร์เมอร์60นะมีดีเฟนซ์40นะสเปเชียลตี้พวกสแตทจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะที่ต่างคือแอบิลิตี้ข้างล่างนะครับซีแท็กเกอร์มีเฮลฟอร์ดนะครับเฮลฟอร์ดเนี่ยสกิลของเดมอนสมิธนะครับที่ได้บอกไปตอนแรกนะครับตอนเริ่มต้นไอ้สกิลของนักเวทนะครับที่เป็นเฮลฟอร์ดรีฟอร์ดเนาะสามารถซ่อมพวกปืนใหญ่ได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับก็มีสกิล ability เฮลฟอร์ดเหมือนกันนะหมายความว่าไอตัวนักเวทเมื่อกี้นะครับที่มีสกิลรีฟอร์ดเนี่ยสามารถซ่อมไอพวกนี้ได้ด้วยนะครับไม่ได้สั่งซ่อมแบบทหารนะแต่เป็นการซ่อมแซมเขาเรียกอะไรวิญญาณร่างกายพวกมันนะให้กลับมาสู้ได้พวกนี้คือการฮีลเพิ่มเลือดนั่นเองนะก็มีข้อดีนะครับนี่เนาะเพราะว่าถ้าพวกเซนทอร์อะไรปกติเนี่ยมันก็จะไม่สามารถฮีลได้แล้วก็มีบอนไฟเดมอนนะครับบอนไฟเดมอนเนี่ยเทนนี้ดียังไงนะพูดง่ายๆคือมันคล้ายๆกับ Unbreakable เลยนะครับก็คือไอตัวที่มีเทรดนี้เนี่ยจะไม่วิ่งหนีนะครับก็คือจะสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายนะครับเพียงแต่มีเงื่อนไขคือถ้าเลือดมันน้อยจริงๆเนี่ยมันจะวิ่งหนีนะครับแล้วก็บอนไฟเดมอนเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเอ่ยมันจะมีฟิสิคอลรีสแทนนะครับต้านกายภาพต้านไฟแล้วก็มีคอสเฟียคอสเทอร์เลอร์ติดตัวมาด้วยนะครับโดยทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในเทรดเดียวเลยนั่นเองนะที่เหลือนะคล้ายๆเดิมว่ามี Blazing Body ต้านดาเมจนะครับมี Burning Blight นะครับอันนี้กดไม่ได้กดใช้นะเป็นพาสซีฟเนาะดิวเรชั่นเพราะถ้าเลือดมากกว่าครึ่งนึงครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะของบอนไฟเดมอนน่ะถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งถ้าเลือดมากกว่าครึ่งนึงครับจะเป็นสกิลอันเบรกเกเบิลติดตัวนะคือจะไม่ยอมวิ่งหนีนะครับแต่ถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งเนี่ยมันอาจจะวิ่งหนีหรือสูญสลายไปเลยนะครับก็ถ้ารักษาไว้ให้เลือดได้เยอะได้ก็เอาไว้ยันแนวได้เยอะได้นานอยู่นะครับก็มีฟิสิคอลรีเซนซ์ 10% มีไฟรีแซนต์ 35% นะตัวเป็นไฟขนาดนี้จริงๆแม่งควรต้านเยอะกว่านี้เลยเนี่ยตัวเป็นไฟขนาดนี้แต่ต้านแค่ 35% คอสไฟคอสเฟียนะแล้วก็มีแบนิชนะครับก็เป็นแพสซีฟอบิลิตี้นะถ้าต่อสู้นะครับรอบๆตัวจะโดนดาเมจไปด้วยนั่นเองนะครับ Leadership is broken นี่ถ้าตัวไหนวิ่งหนีจะโดนดาเมจนะมันไม่ได้ทำดาเมจแบบมอร์ติสเอนจินนะไม่งั้นมันจะโกงเกินนะไม่ใช่อันนี้ดิทุยลืมผมสับสนไม่ได้ทำดาเมจเป็นสกิลดีบัฟของพวกดีมอนนะครับพวกปีศาจเคออสปกติพวกแวมไพร์หรือปีศาจเคออสพวกนี้ถ้าลีดเดอร์ชิพมันต่ำเนี่ยมันจะค่อยๆละลายหายไปเองไม่ได้วิ่งหนีนะมันจะ
ทำดาเมจใส่ตัวเองจนสูญสูญสลายไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็ถ้าleadership is broken เนี่ยขึ้นไม่ขึ้นธงขาวแล้วแบบว่าใกล้ตาย leadership ต่ำเต็มทนเลือดโดนดาเมจไปเยอะเนี่ยจะโดนดาเมจ132ถึง264นะครับไปเรื่อยๆต่อวิแต่ถ้าถึงขั้นชัตเตอร์แล้วข้างบนก็คือไม่วันกลับมาได้ก็จะลดพวบหายไปเลยนั่นเองนะครับก็พวกนี้นะครับเป็นเดมอนผมเหมือนพวกปีศาจขี่อ่อนครับก็คือจะไม่วันจะวิ่งหนีเนาะตับใดที่ได้มากกว่าครึ่งนะอันจะอันเบเกเบิลนะถ้าต่ำกว่าครึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะละลายได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับของพวกมอนสเตอร์นี่คาร์ไดเดสทรอยเออร์นะอันนี้แม่งเท่สุดละเท่พอๆกับพวกสปริงอะไรของทูมคิงนะครับก็เป็นมอนสเตอร์คอลอสซอลมอนสเตอร์มอนสเตอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวจุดโดดก็อาร์เมอร์90นะครับมีลีดเดอร์ชิพ60สปีด60นะครับวิ่งไม่ได้ช้ามีเนียแท็ก52ตีเป็นไฟตีเป็นเวนะครับดิเฟนซ์น่าจะต่ำไปหน่อยแต่ว่าความคล่องตัวแมสมันเยอะนะครับยิงเราดูแมสถ้าดูแมส 9,000 นะวิ่งทะลุตัวหนึ่งได้สบายๆนะครับแล้วก็มีพอนสเต็ง680นะเจาะเกาะเบตี้อะไรอื่นก็มีซีนแท็กเกอร์นะไว้ตีเมืองนะเพลฟอร์ดไอ้พวกนักเวทที่มีสกิลรีฟอร์ดก็สามารถฮีลได้นะครับซ่อมแซมบอนไฟเดมอนนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะที่อธิบายไปมีต้านดาเมจมีเฮลิชแฟนซี่นะครับถ้าเลือดมากกว่า 75% เนี่ยยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วก็เบอร์นิ่งไบแบบเมื่อกี้ที่บอกว่าเลือดมากกว่า 50% จะเป็นอันเบรกเกอร์นะครับมีต้านดาเมจกายภูมิกายภาพมีต้านไฟมีคอสเทอร์เลอร์นะแล้วก็แบนิชนะครับนี่ปะเสร็จสิ้นกับพวกมอนสเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนของอาร์ติลเลอรี่ปืนใหญ่เครื่องยิงอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันแรกนะที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็น Hell Cannon นะ The Soul of Damnation นะเป็น AOR นะครับจริงๆมันจะมีvariant ของธรรมดาที่สร้างได้กี่คันด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเนื่องจากมัน40เต็มพอดีนะเลยต้องเอายูนิตบางอันออกไปนะครับนี่ก็เหมือนกับ Hell Cannon ปกติเลยนะครับที่ฝ่าย Warrior of Chaos ใช้ได้นะครับมีengine ลูก2ลูกอยู่ตรงท้ายเครื่องนะครับกับปากกระบอกปืนที่กระดกขึ้นได้นะก็ยิงเป็นปืนใหญ่เวทออกมานะ ammunition เป็น vertical attack นะมี defense อะไรต่อสู้อะไรไม่ได้นะเป็นปืนใหญ่ก็ยิงปกตินะแต่เพียงแต่มันยิงเจาะเกาะด้วยนั่นเองนะแล้วก็มี blood and boom ครับอันนี้ก็ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นกดบัฟไปนะแล้วก็อันนี้บัฟยิงไกลได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็อื่นๆครับก็ไม่สามารถวิ่งได้นะยิงเครื่องยิงก็ต้องเข็นๆนะครับแต่ว่ามี siege attack ก็สามารถตีเมืองได้ unbreakable นะครับปืนใหญ่ไม่วันแตกนะพวกนี้ไม่วันหนีนะครับจนกว่าปืนใหญ่จะพังไปก็ทำให้ยิงต่อไม่ได้แล้วก็มี Soul Devourer นะครับใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับ reload skill บวก40นะครับไปสามารถทำให้ reload กระสุนยิงได้เร็วขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าศัตรูต้องอยู่เข้ามาในระยะ200เมตรของไอ้ตัวนี้นะมันถึงจะกดใช้ได้นะนี่ก็อันแรกปกตินะครับอันที่2นะครับเป็น The Ice Forge Legion นะครับอันนี้ก็เป็นปืนใหญ่กระดกได้แบบน้ำแข็งของพวกนอสกาที่เราเห็นตั้งแต่ Total War Hammer ภาค1นะฮะก็อันนี้พวก Chaos Warp ก็สามารถสร้างได้ด้วยนั่นเองนะแต่อยู่ในแบบพิเศษนะครับก็จากปกติ Hell Cannon เนี่ยมันจะมีแค่คันเดียวนะแต่ว่า Ice Forge Legion เนี่ยจะมี4คันด้วยกันนะแล้วก็ยิงดาเมจแบบถล่มทลายออกมาด้วยกันนะครับซึ่งก็โหดพอดูแล้วสำหรับพวกภาคเก่าๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่านอกจากนี้เนี่ยที่เราเคยเห็นจากภาคเก่าๆเนี่ยดาวาร์ฟมันมีอะไรใหม่บ้างนะก็มาอันแรกครับเป็นนี่สเกลแครกเกอร์นะครับก็อันนี้ไม่ได้เป็นปืนใหญ่นะแต่เป็นเครื่องจักรสังหารนะครับก็เอาไว้ใช้วิ่งไล่ไถนะครับกับไอ้พวกทหารราบทั่วไปนะก็มีสปีด60นะครับมีดีแท็กมีดีดิเฟนซ์ยิงมันไม่ได้เยอะนะครับแต่เอาไว้ปั่นเนื้อโดยเฉพาะนะครับมีเวพอนสเต็งมีArmor Piercing, Infantry, Bonus ที่ค่าทหารราบได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่มีจอกกุงจอกเกาะด้วยนะครับแล้วก็มีสกิล More Power นะครับที่กดใช้แล้วจะทำให้ Acceleration นะครับความเร่งเนี่ยกับสปีด20บวก25กับ 200% นะแล้วบวก Mass ด้วยนะครับทำให้สามารถวิ่งทะลุชนได้สบายๆมากขึ้นนั่นเองอัน Unbreakable ก็ไม่วันแตกด้วยก็คือต้องตีให้มันพังเดียวมันถึงจะหายไปแล้วมันไม่วันวิ่งหนีเนาะมีเอลฟอร์ดนะสามารถใช้ได้มอนสมิธที่เป็นนักเวทฮีลได้นะครับมีวอลเบรกเกอร์นะสามารถเอาไปเจาะกำแพงได้ด้วยนะครับกระทุงอะไรอย่างงี้มีคอนเทมนะครับบูนเฮลบาวนะอันนี้ก็เป็นบริตี้พิเศษใหม่อันหนึ่งนะเป็นอักเมนนะครับที่ถ้าเลือดมากกว่า 25% ขึ้นไปเนี่ยจะต้านดาเมจ
กายภาพตีเป็นเวทแล้วก็มีเพอร์เฟคเวเกอร์ด้วยนะครับก็จะไม่วันเหนื่อยนะครับพวกนี้ก็จะสามารถต่อสู้เนื่องจากมันเครื่องจักรนะมันไม่เหนื่อยอยู่แล้วนะมันก็สามารถต่อสู้ได้เต็มประสิทธิภาพเกือบตลอดเลยนะไม่มีคนบังคับอยู่2คนเดี๋ยวเพิ่งเห็นอยู่ท้ายเครื่องครับใช้ฐานหินนี่สมมุติว่าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรนะครับมีเทรลเลอร์มีต้านไฟอะไรปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวย้อนไปไอ้ Ford Legion เมื่อกี้นิดนึงครับไม่มีอะไรใหม่นะก็นะครับสกิลก็เหมือนพวก Hell Cannon ปกตินะครับอ่ะมานี้ครับ Magma Cannon นะครับโอ้เป็นปืนใหญ่ Magma นะนี่ก็เป็นวิถีตรงนะครับไม่ได้เป็นปืนใหญ่วิถีโค้งนะสำหรับเวลายิงไปยังอีกฝั่งตรงๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีรีข้อดีของไอ้ปืนใหญ่ของ Kill Swarm นะคือมันมี Weapon Strength เยอะนะครับสามารถกระทุ้งระยะประชิดได้ครับต่อให้มีแอทแทคกับดีเฟนซ์มันจะน้อยก็ตามนะครับคือโอกาสตีโดนน้อยกระทุ้งทีก็เจ็บนะครับมีอาร์เมอร์80นะครับเยอะพอสมควรนะครับไม่โดนยิงร่วงง่ายๆนะครับเลือดก็ 4,500 นะเพราะพวกทหารมาอิมมูเนชั่นนะปืนใหญ่นี่ยิงติดไฟนะเป็นแมกมาแคนนอนนะนะต้องยิงเป็นไฟครับแถมระยะ450นะโอ้ไกลครับพอๆกับพวกแคนนอนปืนใหญ่ของพวกมนุษย์คนแค่ปกติเลยนะแล้วก็มีมิสไซล์สเตรนท์นะครับ500แล้วยิงยังติดเบิร์นนะครับโดนเผาแล้วลดชิป8ด้วยนะครับนี่นะพวกนี้ก็ปืนใหญ่นะมีฮีลฟอร์ดฮีลได้เนี่ยไอเดมอนสวิตซ่อมได้นะมีคอนเทมไว้คุมพวกแรงงานโดยรอบแล้วมีฮีลบาวนะครับเลือดต่ำมากกว่า 25% แล้วไม่วันเหนื่อยนะครับตันไฟเลยเมื่อกี้เป็นแมกนาแคนนอนนะปืนใหญ่วิธีตรงอันแรกนะอันต่อมาเป็นDead Trigger Rocket Launcher นะครับอันนี้ก็สแตทอะไรจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะแต่จะเปลี่ยน ammunition นะกระสุนให้เป็นไฟกับเวทแทนนะแล้วมีไซสเต็งลดมาเหลือแค่185ระยะหุบลงมานิดนึงเหลือ420นะครับเพียงแต่อันนี้เนี่ยสามารถยิง Rocket Launcher นะครับเปลี่ยนกระสุนได้2แบบนะครับ Dead Trigger ก็ยิงเป็นฝนบั้งไฟกระจายออกมานะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยจะเป็น Demolition Rocket นะยิงอันเดียวๆลงไปเหมือนขีปนาวุธนะครับกลางดงเลยทีเดียวนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับว่าจะยิงอะไรแบบไหนต่อไปนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนจากปืนใหญ่วิถีตรงเป็นวิถีโค้งนะเป็นDread Quake Mortar นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนครกนะครับที่คนเติมกระสุนนี่แม่งไม่ใช่คนแคระตัวเตี้ยๆปกติแต่เป็นโอเกอร์นะครับโอเกอร์ไมโลดที่เอาลูกปืนใหญ่เท่าควายนะครับติดระเบิดไว้ซึ่งอันนี้เนี่ยดาเมจนะครับ177ก็จริงแต่ว่ามันจะมี non struck impact นะครับคือเวลายิงลงไปแล้วเนี่ยพื้นจะแยกเหมือนโดน earth shaker ทุบพื้นนะครับเป็นแผ่นดินไหวรอบๆแล้วทำให้สปีดของยูนิตที่ดีตกอยู่ในโซนวิถีกระสุนตกนะครับโดนดีบัฟลดสปีดไปด้วยนั่นเองนะครับนี่สกิลอื่นก็เหมือนเดิมครับที่บอกมาเมื่อกี้ก็ส่วนสุดท้ายแล้วครับเป็น Iron Demon นะครับอันนี้ก็เป็นปืนใหญ่ที่ระยะยิงแค่120นะครับพอๆกับปืนธนูปกติเลยแต่เอาไว้ยิงแสกหน้าไอ้พวกทหารราบทหารม้าหรือมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆที่อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้มีพลังมีรีแอทแทคมีดีเฟนซ์ป้องกันตัวได้ในระดับ1นะครับอาร์เมอร์100นะเหล็กทั้งคันอย่างงี้นะแล้วก็ดีเลชิป100อันนี้ไม่อันนี้ก็เป็น Unbreakable เหมือนกันนะไม่วันแตกนะครับสามารถไปกระทุ้งใกล้ๆก็ได้แต่เอามันยิงๆเอาไว้ยิงใกล้ๆนะมีรีไอ้มิสไซล์สเตงนะครับเจาะเกาะ393แล้วยังยิงแล้วลดสปีดสตูด้วยนะครับไม่ได้เหลือไว้เอาไว้ส่องระยะประชิดนั่นเองแล้วก็เอาไว้ไถได้ด้วยนะครับมีมอร์พาวเวอร์เหมือนไอ้รถไถสกอลแครกเกอร์นะครับติดมาอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ลืมบอกนะครับ ability เนี่ยมันมีคอสเทเลอร์เพิ่มมานะที่ปืนใหญ่ปกติไม่มีนะเพราะว่านี้มันเอาไปไล่ไถมันลบปกติได้ด้วยนะครับอย่างไอคันนี้นะที่เป็นไอรถปั่นไถนี่ก็มีคอสเทเลอร์เหมือนกันนะเอาไว้ไถศัตรูได้นะครับเพียงแต่อันนี้มันเพิ่มออปชั่นในการยิงเสริมเข้ามานะครับมีมิสไซล์สเต็งนะครับแถมยังมีไฟบาร์มูฟวิ่งนะครับก็คือเป็นรถไฟนะครับขับไปข้างหน้าปูนปูเนี่ยแล้วยังยิงได้ด้วยต่อมาครับนี่เป็น The Demon's Tongue เนี่ยอันนี้ก็เป็น AOR ของ Iron Demon คันซ้ายเมื่อกี้นะครับมันไม่มีอาวุธตีไกลหรือเปล่ามีเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเป็นการโจมตีแบบไฟขึ้นมาแล้วก็ Missile Sting นะคันธรรมดาเนี่ย Missile Sting ยิงทีละ393เนาะแต่เป็นไอ้ AOR นะที่ยิงทีละ 2,300 นะ 2.3k นะยิงมี 2,300
แล้วยังวิ่งไปยิงไปได้ด้วยนะครับโอ้ยิงทีแม่งหน้าหายเลยนะครับถ้าโดนพวกมอนสเตอร์หรือหลอดเข้าไปเนี่ยเค้าเรียกว่าโอ้แม่งแรงสุดในเกมแล้วเนี่ยมีแรงกว่าดีป่าววะนี่ถ้าได้บัฟพวกดาเมจอื่นๆไปอีกนี่น่าจะหน้ายุบอยู่นะครับแถมยิงเป็นไฟด้วยถ้าไปสแต็กกับพวกดีบัฟโบนัสที่ทำให้โดนไฟแรงขึ้นอีกนี่ไม่อยากจะคิดนะครับแต่ว่าระยะยิงก็เหลือแค่80นะครับระยะยิง2ก็เหลือแค่ตรงนี้เองนะครับก็ต้องลองใช้ดีๆนะว่าจะมีวิธียิงได้โดยตรงหรือเปล่าถ้าเป็นบอทเจอกับบอทก็น่าจะสบายนะเพราะว่ามันไม่เหมือนลูมินาปืนใหญ่ปืนเลเซอร์ของ Empire ครับเพราะว่านี่มันสามารถป้องกันตัวเองได้นะมีอาร์เมอร์มีล้ออะไรไว้ไถได้สบายๆนะไม่ได้เอาม้าลากก็เดี๋ยวเอาไปเก็บนะเหลือขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรนี่เป็นซัพพลายเทรนนะครับเป็นรถไฟโทมัสที่คนเอาไปเล่นมีมนั่นเองนะนี่ก็มีลากปืนใหญ่กับถังน้ำมันติดมาอีก 2-3 อันนะมันก็ไม่ได้เอาไว้สู้หรอกจริงๆมันเอาไว้ทำเควสหรือทำอะไรสักอย่างนะครับแต่เราสามารถใช้ในแบทเทิลได้นะครับโดยอันนี้เนี่ยสเตตก็จะเหมือนในปกติเลยนะครับแต่ไม่มีกระสุนนะครับไม่รู้ว่ามันเติมกระสุนยังไงเนาะมันแอมเนชั่น0นะครับมีไซส์สเต็งก็คือเป็นปืนใหญ่เหมือนกับไอออนเดมอนนะครับที่แบกอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นรถไฟขบวนยาวนะครับ4โบกี้เนาะก็เอาไว้ไถได้เหมือนปกติเนี่ยเพียงแต่สปีดมันอาจจะไม่ค่อยเร็วนะไม่ได้ไถได้ยาวๆแบบแบล็คโคสที่เป็นรถม้าทมินของแวมไพร์นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะเอามาDisrupt Formation นะเอามาเกะกะได้อยู่สมมุติเราเดินหลบมาไม่รู้มันเดินทะลุได้หรือเปล่านะสมมุติเราอยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วแบบศัตรูแม่งไล่มาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอ้รถไฟนี้มาบังแล้วให้หลอดหนีไปเบื้องต้นระหว่างนี้นะครับสำหรับยูนิตทั้งหมดยูนิตโรสเตอร์ของฝ่ายคนแคบฝ่ายใหม่ Chaos Swarm นะเดี๋ยวเรามาดูแบทเทิลกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะจัดกระบวนทงกระบวนทัพนะครับเอาแล้วเราจะมาดูเลยครับว่าในการต่อสู้แบทเทิลศึกสงครามจริงเนี่ยแต่ละตัวบรรดาทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะจริงอันนี้เนี่ยผมจัดมาสู้กับพวกคนแค่แบบปกตินะแต่ว่าจริงๆถ้าจะเล่นเองเนี่ยยังไงก็เล่นชนะอยู่แล้วนะเพราะอีกฝ่ายมันเป็นแค่บอทธรรมดานะฉะนั้นผมจะปล่อยออโต้ไปเลยแล้วกันเราเหลือจะมานั่งส่องดูนะครับว่ายูนิตแต่ละยูนิตหรือปืนใหญ่แต่อันจริงออกมาเอฟเฟกต์อะไรจะเป็นยังไงนะหรืออาจจะสลับมาใช้หลอดใช้เวทลงดูนะครับมาก็เดี๋ยวมาดูเลยครับเราจะรวมทั้งหมดนะเป็นหน่วย1นะครับ Control G นะครับให้มันล็อกกรุ๊ปด้วยกันแล้วเวลาเรากดเริ่มเนี่ยจะสามารถกดให้ทุกคนวิ่งเข้าไปโจมตียูนิตข้างหน้าตัวเองได้เลยนะครับป่ะเริ่มครับเจอเคียสวาร์ป40ยูนิตนะครับเจอกับคนแค่40ยูนิตตรงกลางอยู่เลยตรงนี้ครับไปเข้าสู่หมวดนี้เหมือนเดิมครับไปเลยครับเดินทับละไอ้ปืนยงปืนใหญ่มีใครยิงอะไรไหมต้องดูดีๆนะครับยังไม่มีอ่ะแปลกจังระยะยิงยังไม่ถึงแล้วนี่หว่าเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรแวบๆเหมือนจะมีเสียงปืนใหญ่ไม่มีเหรอมาแล้วนั่นไงยิงไปแล้ว1อันน่าจะเป็นไอ้รถปืนใหญ่ที่เคลื่อนที่ไปยิงไปได้นะครับมันก็เลยยิงออกมาได้เมื่อกี้ยิงทีเดียวนะครับเหมือนเลิศไปครึ่งหลอดยิงใหม่แล้วครับอีกเม็ดหนึ่งปึ๊บโอ้โหนี่แหละครับไอ้นี่คือไอ้ปืนใหญ่อันไหนเอ่ยไอ้อันที่มีเอิร์ธเชคเกอร์เนาะอันไหนวะหาก่อนครับเยอะมึนไอ้นี่ปะ Dead Trigger ไม่ใช่อันไหนวะนี่ไอ้ Magma Cannon มันไม่ใช่มีอีกอันนึงอันไหนวะหาไม่เจอบ้าเลย Supply Train Dead Trigger นี่ Dead Quake Mortar นะครับ
หรือว่ายิงเนี่ยครับมีแวนช็อตอิมแพคนะยูนิตรอบๆจะเดินช้าลงครับนี่ที่เราดูได้สปีดลดเหลือแค่11นะครับมาปะทะกันแล้วครับจบแล้วนะครับจริงๆถ้าเล่นจริงน่าจะมันกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าพวกปืนใหญ่อย่างที่เห็นตอนแรกนะครับถ้าเรามายิงโฟกัสไฟอะไรนะครับพวก
ยูนิตคนแค่ทหารราบเนี่ยละลายไปตามกันตั้งแต่เมื่อกี้เราหมดไปนั่งส่องนะไม่ได้มาบังคับเองนะก็ตามสภาพไปครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยทหารราบเราแม่งหายหมดเลยน่าจะโดนปืนใหญ่พวกตัวเองอัดหลังนะครับไม่ต้องสืบเลยก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้สำหรับการมาส่องยูนิตใหม่ของคนแค่คริสตัวาของเรานะครับก็เดี๋ยวไว้วันที่9นะครับจะมาไลฟ์สตรีมดูเอานะครับว่าแคมเปญนะครับของ Legendary Lord คนต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะคิดว่าจะไลฟ์เล่นให้จบแคมเปญยาวๆไปครับจะเล่นเป็นเดียวเอ้ยเล่นเป็นแคมเปญเรียกว่า Chaos นะเพื่อตามเนื้อเรื่องตามเควสอะไรพวกนี้นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นแบบ Immortal Empire ที่รวมแมปภาค1ภาค2ภาค3อีกทีที่หลังนะครับก็ใครสนใจก็รอติดตามได้นะครับสำหรับคนที่ตามดูมาก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้ครับก็ไว้เจอกันครับช่วงวันที่9วันที่10นะครับก่อนเกมออกไว้เจอกันครับโชคดี